of karma. Remember this in your mind. Avoid the bad, do only good. Purify your mind. When you die, you'll go to heaven. You have to know, and you must know, life's in the cycle of samsara. There is no way to get away under the law of karma. ผมมีอดีตที่ผิดพลาดที่ทำให้แม่ต้องปาดน้ำตาแต่ว่าเมื่อผมอยากทำความดีเพื่อแม่สักครั้งหนึ่งจึงตัดสินใจมาบวชภาคฤดูร้อนเมื่อปี2540หลังจากลาสิกขาแล้วผมจึงหักดิบอบายมุขแล้วก็หักมุมชีวิตด้วยการสละปริญญาตรีทางโลกและหน้าที่การงานที่กำลังก้าวหน้าไว้ข้างหลังแล้วก้าวไปข้างหน้าสู่ร่มผ้ากาสาวพัดอีกครั้งหนึ่งเมื่อปีพุทธศักราช2542จนถึงปัจจุบันผมก็เป็นพระลูกชายครูใหญ่ได้8พรรษาแล้วครับชีวิตในวัยเด็กของผมเฉียดตายก่อนวัยอันสมควรมาแล้ว 5-6 ครั้งเช่นครั้งหนึ่งเมื่อผมอายุ12ปีวันนั้นผมได้ไปเล่นน้ำที่สระใกล้บ้านเป็นสระที่เกิดขึ้นจากการขุดหน้าดินเอาไปขายมีความลึกถึง6เมตรผมยืนริมสระแล้วก็โดดลงไปในน้ำแล้วก็เท้าทั้งสองข้างดิ่งลงไปเลยจนถึงก้นสระนี่เท้าทั้งสองดิ่งลงไปติดนั่นก็ดิ่งโคลนเหนียวเหนียวดิ่งยังไงมันก็ยังไม่หลุดอยู่ในระดับนี่6เมตรน้ำลึกเครือกสุดท้ายผมสปริงตัวอย่างสุดแรงตายไหมจนหลุดจากโคลนได้รอดตายยังวุดวิด อีกครั้งหนึ่งตอนอายุ15ปีผมขับรถมอเตอร์ไซค์ซิ่งในวัยขนองตอนนั้นรถกระบะที่ขับตามมาข้างหลังพุ่งชนมาที่รถมอเตอร์ไซค์ที่ผมขับอยู่ผมและรถมอเตอร์ไซค์กระเด็นไปคนละทิศละทางแล้วก็มีรถกระบะอีกคันขับรถพุ่งตรงมายังผมที่นั่งกลางถนนตอนนั้นรถยนต์ก็เบรกดังเอี๊ยดกลางถนนจอดนิ่งห่างจากผมแค่2เมตรเท่านั้นตายไหมแม้มรณภัยจะปรากฏอยู่ต่อหน้าก็หาทำให้ผมรู้จักใช้ชีวิตให้คุ้มค่าไม่ต่อมาเมื่อผมอายุ16ปีขณะที่กำลังเรียนเทคนิคปวช.ตอนนั้นผมไม่รู้จักเลยว่าเพื่อนที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์นั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะผมคบคนผ่านเป็นมิตรชอบเที่ยวกลางคืนชอบดื่มสุราแต่ว่าไม่มีนารีนะครับจนผมติดใจนี่ถ้าหากว่าย้อนเวลาได้เนี่ยผมอยากจะกลับหลังหันแล้วก็ไปบอกพี่ๆแล้วเพื่อนๆถ้าย้อนกลับเวลาได้จะไปชวนพวกพี่ๆเขาดื่มน้ำเย็นบ่อยครั้งที่แม่ต้องร้องไห้พระผมแต่ความรักของแม่นี่แหละครับที่จะที่เปลี่ยนชีวิตของผมได้เริ่มมีว่าผมไปงานวันเกิดเพื่อนเราฉลองวันเกิดกันที่ร้านอาหารแล้วก็ดื่มสุราอย่างสนุกสนานประมาณ10กว่าคนตั้งแต่2ทุ่มจนถึงตี2เพื่อนๆต่างเมามายกันทั่วหน้ารวมทั้งตัวผมที่เมาแล้วออกครั้งแล้วครั้งเล่าจนไม่มีแรงเพื่อนๆยังช่วยกันหิ้วปีกที่บินไม่ได้ของผมไปนอนที่บ้านเพื่อน
พอสางเมาแล้วผมกลับถึงบ้านเวลาเช้าเมื่อถึงบ้านหน้าตาแม่อิดโรยมากเราก็ไม่ได้นอนตลอดคืนแม่พูดกับผมว่าลูกแม่น่ะเป็นห่วงลูกมากนะจนแม่น่ะไม่ได้หลับไม่ได้นอนตลอดทั้งคืนทีหลังกลับมานอนบ้านเรานะลูกนะตอนนั้นผมรู้สึกแปลกขึ้นมาในหัวใจพร้อมกับคิดในใจว่าวันนี้ผมทำให้แม่เสียใจแต่สักวันหนึ่งผมจะทำให้แม่ดีใจจะทำไงให้แม่ดีใจเนี่ยวันแห่งความรักวันพรุ่งนี้เนี่ยพอผมมาเรียนต่อที่มหาลัยรามคำแหงผมก็ยังทำตัวเหลวไหลเช่นเดิมแต่แล้ววันหนึ่งผมได้เห็นป้ายโฆษณาที่เขียนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้ชายนี่แหละใช่เลยโยเยโบเยโบสิ่งดีๆที่ผมจะมอบให้แม่ผมตัดสินใจบวชธรรมทายาททันทีในปี2540มาเลยแอฟริกาใต้จะบวชการตัดสินใจครั้งนี้ทำให้ผมพบความสุขที่แท้จริงผมมั่นใจว่าการมีเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรมีค่ายิ่งกว่าแก้วแหวน แก้วแหวนเงินทองหลังจากลาสิกขาแล้วผมเริ่มต้นชีวิตใหม่ เป็นคนดีด้วยความสมัครใจโอ้มาเป็นอาสาสมัครที่วัดแล้วก็ตัดสินใจบวชอีกครั้งหนึ่งในปี2542ซึ่งบวชอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ครับพระชีวิตสมณะคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่ผมจะมอบให้แม่ผู้ทำให้ชีวิตผมได้มีทุกวันนี้ผมตั้งใจที่จะบวชอยู่สร้างบารมีกับครูไม่ใหญ่ตลอดไปครับชื่นใจเมื่อพรรษาที่6ตรงกับพุทธศักราช2547ผมป่วยเป็นโรคมะเร็งในช่องท้องหมอบอกเป็นมะเร็งระยะที่2เป็นระยะที่มะเร็งกำลังก่อตัวถ้าดูแลสุขภาพดีจะมีโอกาสหายขาดได้แล้วหมอยังบอกอีกว่าก้อนเนื้อร้ายขยายตัวอย่างรวดเร็วหมอผ่าตัดทันทีแล้วก็รักษาด้วยวิธีฉายแสงร่างกายอ่อนแอลงมากโอ้จากเดิมน้ำหนัก63กิโลเหลือเพียง40กว่ากิโลเท่านั้นต่อมาเมื่อผมมีโอกาสขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่สุขสันโดษได้ฝันถึงครูไม่ใหญ่เดินมาหาพร้อมกับนำเทียนที่มีดวงสว่างมาปักทับกับเทียนของผมที่มีแสงริบหรี่ใกล้ดับวันลงเกิดอาการเจ็บป่วยก็ดีขึ้นอย่างประหลาดต่อมาเมื่อปี2549หมอตรวจและพบว่าและบอกว่าผมหายขาดจากโรคมะเร็งร้ายได้อย่างรวดเร็วมากๆนี่ทั้งนั้นที่ผมเป็นโรคนี้ได้เพียงแค่ปีเศษเท่านั้นหายเลยนะลูกนะหายขาดไปเลยยอมแม่ได้เคยร่วมลงทุนทำนากุ้งกับหมู่ญาติในช่วงแรกๆกุ้งที่เลี้ยงเอาไว้กับตัวอ้วนพีแต่เลี้ยงกุ้งเราไม่ค่อยมีปัญหาแต่นี่ให้กุ้งเลี้ยงนะกุ้งเลี้ยงกันแรกเลี้ยงกุ้งไว้เอาตัวอ้วนพีทำให้ราคาดีจนสามารถขายกุ้งในแบบยกบอเลยครับเงินทองก็ไหลมาเป็นกอบเป็นกำแต่ช่วงหลังๆกุ้งที่เลี้ยงไว้กับสามัคคีกันตายหมู่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสมานฉันท์กันตายหมู่จนกระทั่งตายเรียบยกบ่อเลยทำให้เลิกกิจการและก็ขาดทุนอย่างยับเยินพร้อมกับหนี้สินอีกมากมายกลายเป็นอดีตถูกต้องจะไร้กลีบกุหลาบมาโปรยบนเส้นทางชีวิตอีกต่อไปแม้ร่องรอยของหนามกุหลาบก็ไม่ได้เห็นเรียกว่ายกไปทั้งต้นเลยโอ้อะไรจะขนาดนั้นหลังจากนี้ธรรมชาติก็ยังซ้ำเติมเพราะในช่วงหน้าฝนตลอด7-8ปีที่ผ่านมาที่บ้านเกิดของผมคือที่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีมักเกิดอุทกภัยจากพายุฝนตกที่กระหน่ำลงมาอย่างมืดฟ้ามัวดินทำให้น้ำท่วมบ้านของผมอยู่เป็นประจำ เป็นเรือนแพไปเลยบางปีน้ำในบ้านก็ท่วมสูงระดับหัวเข่าแต่บางปีน้ำก็ท่วมสูงระดับเอวส่วนปีที่แล้วนี้ปี2549ระดับน้ำสูงจนเกือบมิดชั้นล่างของบ้าน
แต่เมื่อได้รับความช่วยเหลือจากมูลนิธิธรรมกายโดยพระราชบัญญัติสุดซึ่งชาวจันทบุรีทุกคนต่างทราบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณครูผู้ใหญ่ที่ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเช่นนี้โยมว่าเป็นตำรวจป่าไม้แต่ว่าไปแล้วต้นไม้มันก็อยู่เฉยๆนะแต่มีฆาตกรนี่มาทำฆาตกรรมต้นไม้อย่างเลือดเย็นโค่นแล้วโค่นเล่าเฝ้าจะโค่นโยมว่ายังกลายเป็นตำรวจผู้พิทักษ์ป่าไม้ที่ขยันขันแข็งรับผิดชอบสูงเป็นรปภ.ของต้นไม้ท่านเป็นที่รักของเพื่อนพ้องแต่ด้วยความที่ท่านยังโนมและทำงานไกลครอบครัวทำให้โยมพ่อทำผิดศีลแทบทุกข้อโดยเฉพาะศีลข้อ5ต่อมาเมื่อโยมพ่ออายุมากขึ้นก็เลิกเหล้าเด็ดขาดเพราะท่านมีโรคประจำตัว คือโรคเกาต์โรคหัวใจโตผมก็ไปเยี่ยมท่านบ่อยๆซึ่งท่านมักจะถวายปัจจัยมาร่วมบุญกับครูไม่ใหญ่ทุกครั้งกระทั่งท่านมีอาการปวดท้องรุนแรงอยู่หลายวันโยมแม่เห็นผิดสังเกตจึงรีบพาส่งโรงพยาบาลคุณหมอบอกไส้ติ่งแตกต้องรีบผ่าตัดด่วนหลังจากผ่าตัดแล้วการของโยมพ่อก็ทรุดหนักและเสียชีวิตมาอายุได้73ปีหลังจากโยมพ่อเสียชีวิตได้3วันตอนนั้นเป็นเวลา 2-3 ทุ่มผมและพระเพื่อนอีก3รูปกำลังเตรียมงานอยู่บนเมรุท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบสงัดในเวลากลางคืนสุนัขหลายๆตัวเท่านั้นหอนอย่างโหยหวนตอนนั้นพวกผมซึ่งเป็นพระภิกษุ3รูปก็มีอาการไปตามๆกันเด็ดแต่มองตากันปลิบๆแล้วก็รีบผูกผ้าตกแต่งเมลุจัดดอกไม้ต่อไปจนเสร็จอย่างรวดเร็วยอมตายเป็นชาวจีนสู้ชีวิตขยันขันแข็งแต่ไม่รวยทั้งที่ท่านทำงานหนักก็เอาเบาก็สู้มาตลอดนี่หลายสมองหลายมือแต่ยังไม่รวยแต่ยอมตายก็อยู่อย่างมีความสุขกับครอบครัวและลูกหลานตามประเพณีชาวจีนทั่วไปท่านเสียชีวิตในโรคมะเร็งในท้องในวัย63ปีสำหรับโยมยายมีใจบุญไม่เคยปฏิเสธการทำบุญวัดไหนทำบุญอะไรโยมยายทำทุกบุญทำบุญทั้งปัจจัยทายธรรมรวมทั้งช่วยเหลืองานต่างๆในวัดท่านอยู่นี้ท่านยังสอนลูกๆหลานๆให้เป็นคนดีให้มันทำบุญนำทานแม้ตัวท่านจะมีเงินมีทองไม่มากแต่ท่านก็ทำบุญอย่างเต็มที่และเต็มกำลังเสมอท่านเสียชีวิตด้วยโรคกระเพาะอาหารเมื่ออายุได้83ปีเพื่อจะทำอีก2รูปแม้ว่าจะเกิดคนละครอบครัวแต่ทั้ง2รูปตามปรารถนาจะเกิดเป็นพี่น้องกันในภพชาติต่อไปแปลกดีเวลาได้ปัจจัยมาท่านก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเท่าๆกันแล้วก็ให้ซึ่งกันและกันแล้วไม่ว่าครูไม่ใหญ่บอกบุญอะไรก็ตามทั้งสองก็จะชวนกันแก้ผังจนในการตั้งกองบุญนั้นๆเสมอแล้วก็ได้สร้างความตะลึงกับเพื่อนสหธรรมิกหลายครั้งในการปิดกองสำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นกองเอ็มเล็กหรือเอ็มใหญ่ก็ตามโดยเฉพาะบุญกฐินสามัคคีปีนี้ได้ทำเป็นปีที่4แล้วครับตอนนี้ทั้งคู่ได้ไปทำหน้าที่ขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกอยู่ที่เมืองโยฮันเนสเบิร์กประเทศสหรัฐสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ครับคำถามเหตุใดอาชีพธนากุ้งของโยมแม่จึงร่ำรวยในช่วงแรกแต่ช่วงหลังกลับขาดทุนแต่ผมก็อยากจะรู้ว่ากุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกับกุ้งที่ตายเพราะส่งขายให้เขาฆ่าเป็นอาหารผู้เลี้ยงกุ้งจะมีส่วนในวิบากกรรมนี้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับก็น่าศึกษาเลยจ้ะผู้ที่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรมทั้งภพนี้และภพหน้าอย่างไรบ้างจะแก้ไขวิบากกรรมนี้จากหนักให้เป็นเบาต้องทำอย่างไรครับวิบากกรรมในโยมแม่ต้องประสบเหตุการณ์ทั้งน้ำท่วมบ้านหลายครั้งทำให้มีความลำบากในครอบครัวจะแก้ไขได้อย่างไรโยมพ่อมีกรรมใดจึงป่วยด้วยไส้ติ่งแตกโยมพ่อตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนจะรับบุญจากการเบิกผมอย่างไรครับถ้าหาไปทุกขติภูมิทำอย่างไรจึงจะช่วยให้พ้นทุกข์ได้หลังจากโยมพ่อเสียชีวิตได้3วันคืนนั้นเวลา 2-3 ทุ่มมีสุนัขหอนอย่างโหยหวนโยมพ่อมาเยี่ยมผมใช่ไหมครับท่านมาสภาพไหนมีข้อความอะไรฝากบอกกับผมมาหรือเปล่าครับโยมตาโยมยายตายแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนมีความเป็นอยู่อย่างไรนี่ล้วนตายหมดเลยไหมจ๊ะเพื่อสาธมิตรทั้งสองรูปในชาตินี้ได้เกิดในครอบครัวที่ยากจนแต่สามารถปิดกองได้สำเร็จทุกครั้งชาติต่อไปผังจนของทั้งสองรูปถูกรื้อไปอย่างไรบ้างครับ
อดีตทั้งสองรูปสร้างบารมีมากับหมู่คณะอย่างไรมีผลการปฏิบัติธรรมอย่างไรได้ลงมาทั้งสองรอบไหมครับและการตั้งความปรารถนาว่าอยากจะมาเกิดมาเป็นพี่น้องกันจะมีผลเสียหายอะไรหรือไม่ครับบุพกรรมใดแต่ผมเกือบตายหลายครั้งเช่นพระจมน้ำและถูกรถชนแต่รอดตายมาหลายครั้งวิบากกรรมใดแต่ผมเป็นโรคมะเร็งในช่องท้องและใดผมจึงรอดตายหายป่วยจากโรครายนี้ผมจะมีโอกาสกลับมาเป็นโรคมะเร็งอีกไหมครับและที่ฝันนั้นครูไม่ใหญ่นั้นเกี่ยวข้องกันอย่างไรผมอยากทราบว่าผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งหากปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆจะมีส่วนช่วยทำให้อาการทุเลาเบาบางหรือหายเป็นปกติได้เร็วขึ้นหรือไม่ครับหรือควรจะต้องสั่งสมบุญในรูปแบบใดเป็นพิเศษครับนี่ไงบุญถวายยาคิลานาเภสัชนี่ปัจจุบันผมรับบุญอยู่ที่กองรักษาบรรยากาศคอยดูแลความเรียบร้อยในขณะที่สาธุชนกำลังปฏิบัติธรรมบุญนี้จะทำให้ผมและทีมงานได้รับอานิสงส์อย่างไรผมและโยมแม่สร้างบารมีกับหมู่คณะมาอย่างไรทำหน้าที่อะไรในหมู่คณะที่เรามาสร้างบารมีทั้งสองรอบไหมครับมีผลการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างไรบ้างครับหลับตาฝันเป็นตัวเป็นตะเตือนขึ้นมาแล้วก็นำมาเล่าให้ฟังเป็นนิยายปารัมปรากันจ้านาคุ้งยมแม่ช่วงแรกร่ำรวยแต่ช่วงหลังขาดทุนเพราะทานบารมีในอดีตที่ทำในช่วงแรกแต่ไม่ได้อธิษฐานจิตล้อมกรอบเอาไว้ไปให้มารวยด้วยสัมมาชีวะมาส่งผลให้ร่ำรวยก่อนแต่เนื่องจากทำบุญมาไม่สม่ำเสมอจึงทำให้ขาดทุนในภายหลังเพราะไม่มีบุญรองรับสมบัติอีกท่านในชาตินั้นต่อมาก็ได้อธิษฐานว่าอย่าได้ทำบาปใดเลยดังนั้นบุญปนบาปนี้จึงได้ช่องส่งผลให้เลิกจากกิจการมิจฉาชีวะจ้ะถือว่าเป็นบุญที่ปนบาปกุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกุ้งตามทันไหมจ๊ะกุ้งที่ตายเองในบ่อเลี้ยงกุ้งก็จะส่งผลให้ผู้เลี้ยงกุ้งประสบภัยด้วยโรคระบาดเนื่องจากกุ้งตายเองเราไปเลี้ยงมันเอามาขังมันไว้อย่างนี้และผู้เลี้ยงกุ้งมีเจตนาน้อยกว่ากุ้งที่ส่งขายเขาฆ่าเรามาเลี้ยงแล้วกุ้งมันตายเองเนี่ยแต่การเลี้ยงแล้วส่งไปให้เขาฆ่านั่นจะส่งผลให้อายุสั้นและมีโรคภัยไข้เจ็บจ้ะแต่ถ้าหากว่ากุ้งตายเองนั้นแค่เป็นโรคระบาดคืออายุสั้นและมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันแต่ว่ากุ้งตายเองนั้นมีวิบากกรรมส่งผลน้อยกว่ากุ้งที่เลี้ยงแล้วส่งขายเขาฆ่าเป็นอาหารตามทันไหมจ๊ะผู้ที่เลี้ยงกุ้งขายจะได้รับวิบากกรรมคือมีโรคภัยไข้เจ็บมากและอายุขัยก็จะไม่ยืนยาวทั้งในปัจจุบันและในอนาคตชาติต่อไปด้วยภพชาติต่อไปก็จะเป็นโรคภัยไข้เจ็บและอายุไม่ค่อยจะยืนเท่าไหร่จะแก้ไขก็แหกดิบเลิกทำอาชีพนี้และสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลาบ่อยๆแล้วที่บุญกุศลแม่กษัตริย์เหล่านั้นอีกทั้งต้องนั่งธรรมะให้เห็นพระในตัวจ้ะโยมแม่ประสบภัยน้ำท่วมบ้านหลายครั้งทำให้ครอบครัวลำบากเพราะเคยอนุโมทนาบาปมาในอดีตเรื่องมีอยู่ว่าชาตินั้นท่านเกิดในเมืองหนึ่งผู้ปกครองเมืองได้ส่งทหารให้ไปทำการรบเพื่อยึดอีกเมืองหนึ่งโดยสั่งให้ทหารไปทำลายเขื่อนกั้นน้ำจนน้ำท่วมเมืองนั้นแล้วท่านในฐานะอยู่ในเมืองที่ผู้ปกครองส่งทหารไปทำลายเขื่อนก็ยินดีดีใจที่ทหารเมืองตนทำเช่นนั้นจนชนะศึกมาส่งผลให้เจอน้ำท่วมจะแก้ไขให้สั่งสมบุญทุบุญทั้งทานศีลภาวนาให้มากๆและมาอธิษฐานจิตให้พ้นจากวิบากกรรมนี้จ้ะแค่ลอยยินดีแค่นั้นเองกระแสแห่งบาปก็ไหลปั๊บมีอายตนะดูดเข้าไปหาเลยไปอยู่ในกลางกายเดี๋ยวพ่อโพธิสัตว์ติงแต่พระกรรมฆ่าสัตว์ทำกับแกล้มทั้งในอดีตและปัจจุบันมาส่งผลจ้ะแต่แล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาชั้นดีด้วยบุญที่ลูกบวชให้ซึ่งทำให้ท่านนึกถึงบุญได้ในช่วงท้ายจึงทำให้ปิดอบายจ้ะพอได้จากท่านตายใหม่ๆท่านกลับมาวนเวียนอยู่กับครอบครัวสุนัขเห็นจึงพูดภาษาของสุนัข
ไม่ได้พูดภาษามนุษย์ถ้าพูดภาษามนุษย์จะหนักกว่านี้ถ้าพูดภาษามนุษย์เอาท่านครับท่านมาแล้วเหรออะไรจะเกิดขึ้นเห็นไหมเจ๊แล้วนี่มันแค่เห่าหอนดีๆนักนะท่านก็ได้รับบุญทุกบุญที่อุทิศไปให้และฝากขอบคุณอนุโมทนาที่อุทิศบุญไปให้ท่านจึงทำให้ท่านมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้มีโอกาสไปอบายโดยเฉพาะได้รับบุญจากพระลูกชายเป็นหลักจ้ะยอมตาตายแล้วก็ไปเป็นภูมิเทวาระดับทั่วไปได้รับบุญที่อุทิศไปให้แล้วก็ทำให้ท่านมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในทุกด้านจ้ะท่านก็ฝากอนุโมทนาขอบคุณมาที่ทำบุญอุทิศไปให้ท่านทำให้ท่านมีอาหารทิพย์เสื้อผ้าที่อยู่อาศัยดีขึ้นจ้ะโยมยายตายแล้วก็ไปเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองของชั้นยามาโอ้สวรรค์ชั้นที่3เลยได้บุญที่ทำอย่างต่อเนื่องในพระพุทธศาสนาเห็นไหมจ๊ะสามีภรรยาไปครอที่ครอทางได้รับบุญที่ไปให้แล้วก็ยังมีทิพยสมบัติเพิ่มขึ้นและฝากอนุโมทนาขอบคุณที่อุทิศไปให้ท่านฝากมาบอกตอนนี้ท่านมีความสุขสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงจ้ะเพื่อนสาธมิกทั้งสองรูปชาตินี้เกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนจะสามารถทำบุญปิดกองได้ทุกครั้งชาติต่อไปผังจนก็ถูกรื้อไปได้เกือบครึ่งหนึ่งแล้วให้ทำบุญต่อไปอีกบ่อยๆจนกว่าผังจนจะถูกรื้อหมดจ้ะพุทธดาที่ผ่านมาทั้งคู่เป็นพี่น้องร่วมสาบานสาบานมันจะเป็นพี่น้องกันแต่เกิดคนละบ้านนะแล้วครอบครัวคล้ายชาตินี้แล้วก็ได้เป็นทหารของพระราชาองค์ที่ออกบวชได้ออกบวชด้วยกันทั้งคู่ตามพระราชามาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่ทั้งคู่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้กระทั่งดวงธรรมใสๆของพระใสๆด้วยกันทั้งคู่แล้วก็ลงมาสร้างบารมีได้ทั้งสองรอบจ้ะการตั้งความปรารถนาที่จะมาเกิดเป็นพี่น้องกันในภพชาติต่อไปก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรเราจะได้ประคับประคองกันในการสร้างบารมีให้ดียิ่งขึ้นไปจ้ะนอกจากเกิดคนละบ้านแล้วก็น้องหญิงพี่ชายในอีกเรื่องตัวลูกเกือบตายหลายครั้งเช่นพระจมน้ำบ้างรถชนบ้างแต่รอดตายทุกครั้งเพราะกลายเป็นทหารนี่เดี๋ยวก็รบทัพจับพระศึกมาทรมานแบบนั้นน่ะส่งผลแต่เป็นแค่เศษกรรมแล้วจ้ะทหารพระราชาองค์ที่ออกบวชกอบกระชานั้นได้ทำบุญกับหมู่คณะมาและมักจะอธิษฐานจิตบ่อยๆว่าขอให้พ้นจากวิบากกรรมทรมานข้าศึกและข้าข้าศึกมากมายดังนั้นบุญนั้นกล่าวจึงไปตัดลาวิบากกรรมให้หนักเป็นเบาจ้าจึงรอดตายได้เป็นโรคมะเร็งในช่องท้องแต่หายได้พระถูกต้องจากวิบากกรรมปานาติบาตที่แทงข้าศึกที่ช่องท้องแล้วก็เตะพาเตะต้องกล่องเนี่ยดวงใจจะดวงใจไม่อาจโผล่มารวมส่งผลจ้ะหายได้พระถูกต้องจ้ะมุกกับหมู่กันนะถ้ามันหลังสมมุติบุญได้มาแล้วติดฐานจิตไปบ่อยก็จะไม่กลับมาเป็นอีกแต่ถ้าประมาทไม่ได้แล้วก็กลับมาอีกจ้ะส่วนที่ฝันถึงครูไม่ใหญ่กับพระใจผูกพันแล้วก็สร้างบุญร่วมกันมาจ้ะผู้ที่กำลังป่วยเป็นโรคมะเร็งหากปล่อยสัตว์ไปปลานั้นบ่อยๆก็จะไม่ส่วนช่วยให้ผ่อนหนักเป็นเบาเบาก็จะหายจ้ะแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าบุญในปัจจุบันอันนี้ต้องศึกษาจ้ะบุญในปัจจุบันกับวิบากกรรมในอดีตที่ทำมาเนี่ยอย่างไหนจะมีปริมาณมากกว่ากันถ้าหากวิบากกรรมน้อยบุญปัจจุบันมากก็หายถ้าวิบากกรรมเก่ามากบุญปัจจุบันน้อยมันก็ไม่หายแต่หนักเป็นเบายืดอายุออกไปได้หน่อยนึงก็ต้องสั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนาปล่อยสัตว์ปล่อยปลานั่งธรรมะให้เขาถึงพระภายในหนักก็จะเป็นเบาเบาก็จะหายตายเข้าไปดีจ้ะปัจจุบันตัวลูกอยู่กองรักษาบรรยากาศคอยดูแลความเรียบร้อยในขณะสาธุชนปฏิบัติธรรมนั้นตัวลูกและทีมงานจะได้อานิสงส์เอาโดยย่อนะจ๊ะคือเมื่อบารมีเต็มเปี่ยมก็จะทำให้บุญนี้ส่งผลให้ได้เกิดในปฏิรูปประเทศที่เป็นสัปปายะ
ให้เข้าถึงธรรมได้อย่างรวดเร็วและจะปฏิบัติธรรมได้สะดวกตรัสรู้ได้เร็วเป็นต้นจ้ะโยมแม่ได้มาทราบและมีกลุ่มหมู่คณะโดยเป็นกองเสบียงประเภทบางครั้งก็เต็มที่บางครั้งก็เต็มทีบางครั้งก็ตามอารมณ์ไม่สม่ำเสมอเท่าที่ควรดังนั้นบางชาติก็เจอกันบางชาติก็ไม่เจอกันจ้ะท่านก็มีผลการปฏิบัติธรรมได้กุศลนิมิตมั่นคงบ้างไม่มั่นคงบ้างได้ไปเกิดเป็นเทพธิดาสุดสวยมีวิมานทองชั้นดาวดึงแต่เรามาสร้างบารมีเพียงรอบเดียวจ้าดังนั้นชาตินี้ต้องตั้งใจให้ดีในการสร้างบารมีเพื่อจะได้เปลี่ยนผังใหม่กลับไปดุสิตบุรีอาจจะมีกายมนุษย์หยาบอยู่ในรถแก้ได้นะจ๊ะส่วนตัวลูกเองพุทธนาที่ผ่านมาก็ได้เป็นทหารพระราชาที่ออกบวชได้ออกบวชตามพระราชาบวชแล้วก็ทำหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงองค์พระสายสว่างตัวราชกลับดุสิตบุรีได้ลงมาสร้างบารมีได้2รอบจ้ะชาตินี้มาเจอกันแล้วก็ตั้งใจสร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญรัติฐานจิตตามติวิดุสิตบุรีวงบุญพิเศษเขตบรมโพธิสัตว์จะได้พลัดกันเลยจ้า No one escapes the law of karma Belief in cause and effect means Belief in the law of karma